ดีค่ะก็พามาดูแปลงมันหวานญี่ปุ่นของเรานะคะเราปลูก2 สายพันธุ์วันนี้ก็ในแปลงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพันธุ์ส้มโอกินาว่าเนี่ยปลูกก่อน1 วันแต่วันนี้ก็ครบ7 วันพอดีเดี๋ยวมาดูอาการกันแล้วกันนะคะเป็นไงคะคุณเอมาดูแล้วเป็นไงรอดครับรอดสามมาแรกนึกว่าตายขนาดแล้วไม่เคยปลูกแตกไปแล้วครับแตกไปแล้วสามวันแรกนี่แบบจิตใจห่อยเหี่ยวมากเลยใช่ไหมตายแม่งตายยกไร่ว่าโอ้ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันนะคะอ้าวนี่นะคะก็เป็นพันธุ์ส้มโอกินาว่านะคะเราก็ปลูกยอดพันธุ์โดยระยะห่างประมาณ40 เซนเลยเอาห่างๆเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็เพิ่งลงแปลงปลูกเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้อายุครบ1 สัปดาห์นะคะ1 สัปดาห์นี่ตอนที่ช่วงวันแรกเนี่ยอะไรที่เป็นช่อมันมาเงี้ยเนี่ยมันก็จะเฉาไปเลยเหมือนจะตายค่ะเหมือนตายเลยแต่พอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะแตกยอดแตกใบอย่างนี้นะคะก็ใครที่เพิ่งเริ่มปลูกก็ไม่ต้องกังวลเนาะอย่าเพิ่งใจหายเหมือนเรา3 วันแรกก็เหมือนมันจะตายแต่พอดูมันได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะมันก็จะแตกยอดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาปลูกวันแรกเนี่ยเล็กทำไปคือวันแรกเราปลูกมืดดึกไปหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้รดน้ำมันก็จะสลดนานหน่อยแต่ถ้าใครเริ่มปลูกวันแรกแล้วได้รดน้ำเลยนี่ก็ดีนะคะอันนี้แตกนี่นะคะส่วนนี่มันก็จะแตกใหม่ไอ้ส่วนที่มันเคยมีอยู่แล้วมันก็จะเฉาไปอันนี้มันก็เป็นจะแตกมาใหม่แล้วกันค่ะไปดูนะคะนี่เราก็ปลูกประมาณ2 งานเนาะโดยยกร่องปลูกนะคะแต่ตอนที่ปลูกครั้งแรกอ่ะเขาบอกว่าอย่าพึ่งคือให้น้ำอ่ะ3 วันแรกติดเราก็ให้น้ำ3 วันแรกติดจริงๆแต่ว่าพอหลังจาก3 วันแรกเนี่ยมันต้องหยุดวันเว้นวันแต่ฝนก็ดันตกมาทุกวันเลยค่ะตอนนี้ดูแฉะหมดแล้วแฉะ เวลาที่ต้องการน้ำฝนไม่มานะคะพอหยุดรดน้ำแล้วฝนมาค่ะ นี่ก็คือปัญหาของเกษตรกรอีกอย่างนึงเนาะอันนี้พันธุ์ส้มโอกินาว่านะคะเนี่ยก็ดูนะคะก็แตกแล้วเป็นสภาพนี้เนาะก็คิดว่ารอดแล้วค่ะแล้วมารอดูผลผลิตกันนะคะว่าอีก2 เดือนกับ20 วันเนี่ยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็ประมาณว่าแตกเยอะเลยค่ะก็ค่อยชื่นใจหน่อยนะคะค่อยแฮปปี้หน่อยงั้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะเป็นพันธุ์เหลืองเบนนิลูกะค่ะเบื่อเหลืองเบนนิลูกะเนี่ยจะมีความพิเศษคือมีความหวานมากหวานนุ่มหนึบนะคะสัมภาษณ์คนปลูกด้วยค่ะเป็นไงคะเบนนิลูกะรอด มันใจหายน้อยหน่อยต้นเขาป้องใหญ่ก็เลยรอดง่ายฝั่งนู้นป้องมันเล็กโดนแดดก็ล้มเลยเป็นตอนใน YouTube ที่ก็โชว์กันก็ไม่ได้โชว์ไอ้3-4 วันแรกไม่เห็นความจริงมันว่ามันน่ากลัวขนาดไหนก็ลงทุนไปแล้วก็เสียวเหมือนกันแต่อันนี้ผ่านแน่นอนอันนี้เริ่มมันไม่ทิ้งใบเก่าเลยบางต้นใบเก่าขึ้นเขียวต่อเลยไปดูดิป่ะพาไปดูของเบนนิลูกะนะคะก็คือเบนนิลูกะเนี่ยคือข้างในเขาจะสีเหลืองเนาะนี่เดี๋ยวเวลาเขาแตกใบเขาก็จะแตกแบบนี้นะคะนี่ดูไปเรื่อยๆนะคะก็จะแตกเยอะเลยก็คืออย่าเพิ่งท้ออันนี้เบนนิลูกะนี่คืออายุได้แค่6 วันนะคะเพราะว่าเราปลูกหลังส้มโอกินาว่าประมาณ1 วันเห็นไหมตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนตายใช่ไหมคะเนี่ยยอดมันเหมือนตายแต่เสร็จดูให้ดีๆว่ามันตอนนี้มันแตกใบอ่อนแล้วแตกใบอ่อนเรียบร้อยแล้วดูนะคะเป็นนิลูกะนี่เราก็ปลูกพันยอดนะคะในพื้นที่2 งานใครบอกโอ้ทำไมกว้างใหญ่จังไม่เป็นไรค่ะเราไม่ประหยัดพื้นที่เยอะนี่นะคะก็ดูแต่ตอนนี้มาดูคือฝนมันเยอะเกินไปแล้วชุ่มฉ่ำเกินไปแต่โชคดีที่เราเป็นดินทรายค่ะระบายน้ำได้เร็วก็มารอดู
ผลผลิตนะคะมันหวานญี่ปุ่นนะคะเราก็คัดยอดพันธุ์อย่างดีคือเป็นยอดพันธุ์ใหม่ที่ผลิตจากผลของมันญี่ปุ่นนำเข้ามานะคะเราเอามาปลูกในแปลงเนาะนี่ดูมันแตกนะคะแตกใบงั้นก็เดี๋ยวพามาติดตามอีกทีแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่ารอดหรือไม่รอดนี่มันหวานญี่ปุ่นของเรานะคะอันนี้บรรลุลูกาดเนาะงั้นเล็กขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ